สวัสดีครับและนี่คือบทบาทการที่3ครับการศึกษาเสถียรภาพของเรือจากกลุ่มที่3ครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้ศึกษาถึงการหาจุดเสถียรภาพของเรือที่ลอยอยู่ในน้ำเพื่อที่จะได้นำผลการทดลองมาเปรียบเทียบกับผลที่คำนวณได้ทางทฤษฎีครับขั้นตอนการทดลองนะครับเราจะชั่งน้ำหนักของเรือน้ำหนักของตุ้มน้ำหนักที่เลื่อนตามแกนแนวนอนแล้วก็ตามแกนแนวดิ่งนะครับวัดระยะความยาวความกว้างความลึกของเรือนะครับปรับตุ้มน้ำหนักตามแกนแนวนอนให้อยู่ในกึ่งกลางของเรือที่ระยะ10เซนติเมตรเพื่อให้เรือเกิดความสมดุลนะครับปรับความสูงของตุ้มน้ำหนักในแนวดิ่งให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการและบันทึกข้อมูลตรวจสอบความเอียงของเรือเมื่อเรือสมดุลค่ามุมเอียงที่อ่านได้จะเป็นศูนย์องศาและนำเรือไปปล่อยในอ่างน้ำโดยปรับตุ้มน้ำหนักตามระยะที่กำหนดในตารางนะครับและทำการบันทึกผลโดยระยะการปรับตุ้มน้ำหนักในแนวดิ่งนะครับจะมี200 250 300 310มิลลิเมตรตามลำดับนะครับแล้วก็เราจะปรับระยะในแนวแกนนอน8ครั้งนะครับโดยจะเริ่มจาก0 20 40 60มิลลิเมตรนะครับจากทั้งซ้ายและขวานะครับครับต่อไปก็จะเป็นค่าที่ได้จากการทดลองนะครับก็คือค่าที่ได้ทั้งหมดก็จะมีพวกน้ำหนักทั้งหมดของตัวเรือนะครับตุ้มน้ำหนักที่เลื่อนตามแนวนอนแนวดิ่งนะครับแล้วก็ส่วนต่างของเรือดังนี้เลยครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นแบบฟอร์มตารางผลการทดลองนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลการทดลองที่ได้จากการทดลองทุกตุ้มทั้งหมดเลยนะครับซึ่งสีตารางนี้ก็ต่างกันตรงที่ความสูงของตุ้มน้ำหนักบนเสานะครับก็คือจะมีการปรับที่200 250 300แล้วก็310ครับต่อไปจะเป็นการสรุปผลการทดลองครับก็คือจากการทดลองนะครับแล้วก็สามารถสรุปได้ว่าเรือนี้นะครับมีความเสถียรภาพนะครับเมื่อค่า MG นะครับเป็นค่าบวกทุกค่านะครับแล้วก็ทำให้รู้ว่าหากปรับความสูงของลูกตุ้มน้ำหนักบนเสาจะทำให้ค่า MG ลดลงซึ่งหมายความว่าความเสถียรภาพของเรือนั้นจะลดลงเมื่อเรายิ่งปรับความสูงของตุ้มน้ำหนักนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจากข้อสัมพันธ์ของมุมและตำแหน่งของลูกตุ้มนะครับพบว่าหากเราปรับตำแหน่งของลูกตุ้มไปมาซ้ายหรือขวานะครับมากเท่าไหร่ก็จะทำให้มุมมากขึ้นด้วยเช่นกันและจากความสัมพันธ์ระหว่างระยะจุดศูนย์ห่วงกับความสูงของเมตาเซนติกนะครับโดยระยะจุดศูนย์ห่วงจะมีค่าคงที่เสมอแต่ความสูงของเมตาเซนติกนะครับจะขึ้นอยู่กับความเอียงของเรือและการปรับระยะของตุ้มหนักแนวนอนนะครับเพราะว่าหากมีความเอียงของตัวเรือมากขึ้นจะทำให้ค่ามุมมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะส่งผลให้ค่าระยะของตุ้มน้ำหนักนะครับแนวนอนส่วนด้วยเซต้าครับหรือว่ามุมเอียงของเรือน้อยลงก็จะทำให้มีการผิดลดลงนะครับซึ่งก็คือจะทำให้วัตถุเสถียรภาพน้อยลงด้วยเช่นกันครับผมก็ขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ